หัวใจภาวนากับความมืดมิดคอยรักยังคุ้มครองเราอยู่เติมพลังใจดวงนี้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เทียบความฝันนั้นฟ้องเป็นเพียงตาเส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายต่อไปถึงปลายท้องฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้ายและนี่คืออัดเยสเดย์และน้องมิมมี่โอ้โหไม่ธรรมดาเชิญครับอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าแฟลชม็อบใช่ไหมอ๋อแฟลชม็อบนี่คือแฟลชม็อบอัดกับมิมมี่ครับเพลงนี้คุณอยากจะนำเสนออะไรฮะคุณอยากจะโชว์อะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วสุดมีแฟลชม็อบขึ้นมามันเก๋มากก็คือด้วยความที่แล้วน้องมิมี่ไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมแล้วก็คราวนี้ก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเราลองมาทำอะไรที่มันก้าวข้ามจุดของตัวเองดีกว่าแล้วก็เลยเลือกเป็นเพลงที่ล็อกแล้วก็ให้ได้ลองแบบปลดปล่อยแบบฟีลลิ่งแบบจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นเพลงนี้แล้วก็จะบอกด้วยว่าวันนี้ไงมิมี่เต็มที่ไม่ยอมแพ้ครับโอ้โหอ้าวบุกโอเชิญนะฮะเชิญหน่อยบอกเลยว่าหน้าที่ของเจ๊ดันทุกคนคือการเน้นย้ำข้อดีให้กรรมการและคุณผู้ชมเห็นชัดและบุกโกกำลังจะทำแบบนั้นก่อนอื่นครับทุกคนขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยว้าวคณะกรรมการคะเจ๊ดันทุกคนคะประจักษ์แล้วใช่ไหมคะว่าความมันถึงขนาดทำให้คนดูขึ้นมาแฟชม็อบได้มันเป็นแบบนี้ค่ะคุณจะวิจารณ์อะไรครับฮะเพราะคุณแอบร้องตามตลอดทั้งเพลงนะคุณมันอยู่จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปห้ามหรอกเดี๋ยวประมาณ10นาทีเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นเองและสำหรับโชว์เมื่อกี้นี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการดีไซน์โชว์ที่ไม่เขาเรียกว่า
ไม่ได้ให้เกียรติทรัพย์สินของเวทีเลยทำไมอะคะเอาขึ้นมาเนี่ย10กว่าคนมากระโดดกระโดดเฉพาะยายเสื้อขาวใส่หมวกคนเดียวเนี่ยเวทีก็จะสุดอยู่แล้วแต่ตอนที่คุณอัดเดินมาตรงนี้ฉันรู้สึกกับเวลามองตาคุณอัดเหมือนเข้าใจกันและกันเอาอีกแล้วใจเพราะว่ามันมีตอนที่เขาคนมันเพิ่งสดก็อย่างนี้นะคนมันเพิ่งสดมันมีตอนที่เขาเดินมาแล้วเขาเอาหางตามองดิฉันแวบนึงเนี่ยแล้วดิฉันมองเขาแวบมันสควักเหรอมันพกขึ้นมาเลยโอเคสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกแบบนี้ว่าอัดและมีมีคะแนนสะสมไม่ดีสักเท่าไหร่นะแปลว่าสัปดาห์นี้คุณต้องการมากกว่านั้นแล้วบอกอะไรกับ3คนที่ทำหน้าที่ให้คะแนนคุณหน่อยครับครับก็วันนี้ก็น่าจะได้เจอมิมี่เวอร์ชันใหม่นะครับก็มั่นใจมากกว่าเดิมแล้ววันนี้ก็เหมือนกับว่าผมว่าน้องเขาเต็มที่มากแข่งก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับและนี่ก็คืออัดเยสเดย์และมิมี่เก่งมากเก่ง